สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge ใหม่ GPX Regen 250 Twin Mark 3 The Regen Forever สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk นะครับขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับแฟชั่นเซ็ตทัชคานี150 Cross Fifth Avenue Eyewear ไม่ไหวจะคู่กับแฟชั่นสุดเท่เก๋สุดใหม่ของ GPX ทัชคานี150 Truffle Black สีดำพร้อมคอลเลคชั่นแว่นกันแดดที่เพิ่มลุคสุดคูลจากร้าน Fifth Avenue Eyewear การันตีความปังไอเทมที่ต้องมีสำหรับขี่ออกไปชิลกับสกูตเตอร์ฟังก์ชันเจ๋งๆรอบคันทัชคานี150สกิลการขี่ไม่รู้ยังไงแต่สกิลความเท่เกินร้อยแน่นอนทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ทุกวันไปกับทัสคานี150เอาละครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แบบ4สูบเรียงที่ถือว่าเป็นรถระดับตำนานที่ไบเกอร์ชาวไทยรุ่นใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง Honda CB 400 Super 4นั้นได้เดินทางมาถึงเวอร์ชันสุดท้ายของรหัสนี้กันแล้วซึ่งมีการเปิดตัวในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อช่วงปี2022ก่อนหน้านี้เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ใช้กฎข้อบังคับด้านการปล่อยมลพิษเลว่า2ซึ่งเทียบเท่ากับยูโรไฟของทางฝั่งยุโรปจึงทำให้รถ Honda CB 400 Super 4นั้นยังไม่ผ่านมาตรฐานตรงนี้นั่นเองจึงทำให้ทาง Honda จะยุติการผลิตรถรุ่นนี้นะครับหลังจากในปี2022แต่เราก็อาจจะได้เห็นการปรับปรุงเครื่องยนต์และการปล่อยไอเสียใหม่ในอนาคตหลังจากนี้สำหรับ CB 400 Super 4ในเวอร์ชั่นต่อไปซึ่งอาจจะมาในรหัสใหม่ตัวรถ Honda CB 400 Super 4เวอร์ชั่นสุดท้ายคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงขนาด 399cc ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ Double Overhead Camshaft นะครับให้แรงม้าสูงสุด55ตัวที่ 11,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด39นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับระบบเกียร์ธรรมดาแบบมีคลัชมือ6สปีดนั่นเองครับซึ่งถือว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกนะครับโดยรูปทรงของตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ที่ถือว่ามีพละกำลังที่โอเคแล้วก็มีเรี่ยวแรงในเสน่ห์แบบของรถ4สูบนั่นเองครับทางด้านระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกที่สามารถปรับพรีโหลดได้ส่วนระบบกระสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบคอยครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่สามารถปรับพรีโหลดได้เช่นกันนะครับคาลิปเปอร์เบรกจะเป็นแบบ4ลูกสูบสำหรับด้านหน้าดิสเบรกหน้าคู่ส่วนด้านหลังจะเป็นคาลิปเปอร์แบบสูบเดียวและก็ดิสเบรกเดียวที่ด้านหลังนั่นเองครับและตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังส่วนล้ออันลอยนั้นจะมีขนาด17นิ้วด้วยกันครับหน้าจอแสดงผลของตัวรถจะเป็นแบบอนาล็อก2ตัวทรงกระปุกนะครับทำให้มันดูมีความคลาสสิกเป็นอย่างมากสำหรับมาตรวัดความเร็วและก็มาตรวัดความเร็วรอบครับพร้อมกับแผง LCD นะครับขนาดเล็กที่จะบอกตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้ไม่มีความคลาสสิกแล้วก็แฝงความโมเดิร์นไว้ในตัวครับในขณะที่ระบบไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟท้ายนั้นจะเป็นแบบ LED ราคาของ Honda CB 400 Super 4นะครับที่เปิดตัวออกมานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 249,000 บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยครับซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยทาง Honda เองจะมีแผนพัฒนา All New CB 400 Super 4โฉมใหม่ที่จะทำการปรับมาตรฐานให้ผ่านข้อกำหนดกันในอนาคตต่อไปหรือไม่ครับหรือว่าจะยุติการผลิตไว้เพียงเท่านี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยก็บอกเลยว่าน่าเสียดายเอามากๆเลยทีเดียวครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับเวลาเท่านั้นจะเป็นคำตอบแล้วก็ถ้ามันมีรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเหล่านั้นจะมีโอกาสนำเข้ามาวางจำหน่ายด้วยหรือไม่ครับหากมีความคืบหน้าทาง Great Baker จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับและพบกับรายการ Great Baker Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge